มีรายงานว่ารัสเซียได้เริ่มนำกำลังทหารเข้าสู่โดเนตอีกหนึ่งแคว้นที่แยกตัวออกจากยูเครนแล้วเมื่อ22กุมภาพันธ์2565ภายหลังได้รับรองให้โดเนตและลูฮานส์สองแคว้นของเพื่อนบ้านเป็นเอกราชและวุฒิสภาก็อนุมัติให้นำกำลังพลไปประจำการในต่างประเทศได้ตามคำอ้างเพื่อรักษาสันติภาพของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีโดยปูตินยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนทางการทหารให้แก่สองสาธารณรัฐใหม่หากมีความจำเป็นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็เตรียมถอนทูตออกจากยูเครนโดยอ้างว่ารัฐบาลล้มเหลวจัดการต่อภัยคุกคามและการปกป้องเจ้าหน้าที่หลังตกเป็นเป้าหมายถูกโจมตีทั้งทางกายและมีการเผารถยนต์จนเสียหายทางด้านยูเครนก็มีรายงานจาก NBC News ว่าสหรัฐอเมริกาหารือร่วมกับรัฐบาลเตรียมลี้ภัยวลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดีออกจากกรุงเคียฟหากรัสเซียบุกยึดประเทศแล้วด้วยขณะที่หลายชาติก็เริ่มคว่ำบาตรรัสเซียในประเด็นดังกล่าวทั้งสหภาพยุโรปแคนาดาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียและเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นส่วนเยอรมนีก็ได้สั่งระงับโครงการท่อลำเลียงก๊าซ Nord Stream 2จากรัสเซียเข้าสู่ประเทศซึ่งก่อสร้างแล้วแต่ยังรอการอนุมัตินั่นทำให้รัสเซียถึงกับบอกว่าหวังว่าการระงับโครงการของเยอรมนีลูกค้าก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นด้านสหรัฐได้คว่ำบาตรธนาคาร VEB และพรมสวัยยาธนาคารฐานของรัสเซียที่ทำธุรกรรมด้านกลาโหมรวมทั้งบุคคลระดับสูงของประเทศพร้อมสมาชิกครอบครัวโดยโจไบเดนประธานาธิบดีระบุว่าปูตินกำลังจัดฉากหาเหตุผลใช้กำลังยึดดินแดนเพิ่มเติมนี่คือจุดเริ่มต้นในการรุกรานยูเครนของรัสเซียพร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่มีเจตนาสู้รบกับรัสเซียแต่สหรัฐร่วมด้วยพันธมิตรจะปกป้องทุกตารางนิ้วของอาณาเขตนาโต้ทางด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการแห่งสหประชาชาติก็ออกโรงจวกรัสเซียโดยชี้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ทหารของประเทศหนึ่งเข้าไปในดินแดนของอีกประเทศหนึ่งโดยที่เจ้าของประเทศนั้นไม่ยินยอมนั่นไม่ใช่การรักษาสันติภาพโดยไม่แบ่งแยกฝักฝ่ายพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดการกระทำหรือถ้อยแถลงใดๆก็ตามที่จะทำให้สถานการณ์อันตรายเข้าใกล้ปากเหวมากขึ้น